คลิปนี้นะครับจะเป็นวิธีลบสกินนะครับทั้งหมดที่เรามีนะครับเราไม่สามารถลบสกินได้สกินหนึ่งได้นะครับอย่างเช่นที่ใครทำสกินไว้เนี่ยหรือว่าไปโหลดมาเยอะๆนะครับเนี่ยมันจะเต็มไปหมดเลยเนาะบางสกินเราก็อาจจะไม่ได้ใช้นะครับบางสกินก็อาจจะใช้สำหรับใครที่อยากจะลบนะครับมันจะมีทั้งหมด2วิธีก็คือวิธีการเข้าไปในโมเดลของเกมนะครับแล้วก็ลบแต่ว่าอันเนี้ยผมจะไม่พูดถึงเพราะว่าแต่ละเครื่องนะครับแต่ละ iOS หรือว่า Android เนี่ยมันอาจจะทำไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ทำไม่เป็นเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้ไฟล์เซฟนะครับหรือว่าไฟล์เกมเนี่ยเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีเดียวนะครับที่จะให้ผลชัดเจนก็คือการลบเกมลงใหม่นะครับก่อนที่เราจะลบเกมลงใหม่นะครับอันนี้ก็ขอให้ระวังนิดนึงในส่วนของเวอร์ชันเกมนะครับเกมตอนนี้นะครับที่ผมทำคลิปอยู่จะเป็นเวอร์ชัน 1.1.0 นะครับ Android แล้วก็ iOS จะเป็น 1.0.6 นะครับเวลาเราเซฟเกมไปปุ๊บนะครับเราจะได้ไฟล์ของเกมเวอร์ชันนั้นนะครับแล้วก็ที่ผมไม่เช็คเวอร์ชันเกมอัปเดตเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเราสมมติเราเซฟไฟล์ไป 1.1.0 ใช่ไหมเราเซฟไปปุ๊บถ้าเราไม่ได้เช็คอัปเดตเกมอะแล้วเราไปลบไฟล์ปุ๊บเราไปโหลดเกมใหม่เราจะได้ไฟล์ 1.1.1 นะครับซึ่งเซฟไม่สามารถใช้ได้เราจะต้องเริ่มเล่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องของเวอร์ชันเกมนิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะกดเซฟในเวอร์ชัน 1.1.0 นะครับจากนั้นลบเกมลงใหม่นะครับตอนนี้ผมก็ลบเกมลงใหม่แล้วนะครับพอเรามาถึงหน้านี้นะครับให้เราแตะที่ล็อกอินนะครับล็อกอินสีน้ำเงินนะอย่าไปแตะสีเขียวนะครับถ้าสีเขียวเนี่ยเล่นใหม่นะครับแตะสีน้ำเงินเดี๋ยวเราไปที่กระดาษนะครับสกินอาหารผมหายไปละเห็นไหมแล้วหน้าสกินตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับหายไปหมดเลยนะเราไม่สามารถลบสกินใดสกินหนึ่งได้นะครับเราลบทั้งหมดนะครับแล้วก็แอดสกินที่เราจะใช้งานจริงๆเข้ามาก็พอนะครับไม่ต้องแอดทั้งหมดนะหรือมันจะเต็มจอไปหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงอะไรที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่กันดีกว่าต้องเทรดนะครับเห็นไหมจะมีช่วงเวลาเทรดอยู่ใครอยากได้ชิ้นส่วนนะครับรถคันไหนก็กดเทรดไปนะดันไปกด2รอบไม่เป็นไรครับ20ทองเทรดคืออะไรนะครับเทรดก็คือการเอาการ์ดที่เรามีอยู่อะไปแลกกับการ์ดใหม่เท่านั้นเองนะครับเบนผมหายไปแล้วเพราะฉะนั้นระวังเรื่องการเทรดนะครับการเทรดเนี่ยไม่ได้หมายถึงการได้มาฟรีๆนะครับเราจะต้องเสียการ์ดที่เรามีอยู่แล้วก็เสียงเครื่องยนต์เนี่ยใครอยากได้ยินดังๆนะครับให้เราเปิดกระจกนะนี่ถ้าเราเปิดกระจกนะครับเสียงเครื่องยนต์มันจะดังเดี๋ยวผมปิดมันจะลดลงมานิดนึงนะนี่นะครับถ้าใครอยากได้ยินเสียงเครื่องยนต์เนี่ยดังๆนะครับให้เปิดกระจกเสียงแตรนะครับหลายคนเนี่ยถามผมเกี่ยวกับเสียงแตรนะครับว่าเปลี่ยนยังไงนะครับผมขอบอกว่าเสียงแตรเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับ
คันไหนคันนั้นนะแต่ละคันเนี่ยมันจะมีเสียงแตกต่างกันไปนะครับเช่นคันนี้นะครับเบนซ์ก็จะเป็นเสียงแบบนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในแพทใหม่ๆเนี่ยก็คือถนนนะครับถนนใหม่ๆแล้วก็สองข้างทางใหม่ๆอย่างเช่นทางรถไฟนะครับทางกั้นรถไฟมีวัวนะครับมีคนเลี้ยงวัวมีถนนแปลกใหม่นะครับหลายจุดเพิ่มเข้ามาน้ำมันนะครับน้ำมันรถทุกคันเนี่ยจะค่อนข้างลดไวนะถ้าเราทำความเร็วช้าๆนะครับถ้าเราขับช้าๆมันจะลดไวนะครับพยายามขับเกิน120นะครับเดี๋ยวผมจะตามขับตามรถ ABC ดูนะโอ้โหNBC เนี่ยถามว่ามันดีไหมมันมี NBC แล้วมันดีไหมมันก็ดีนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันไม่มีมันจะดีกว่านะโดยเฉพาะเวลาเล่นออนไลน์นะครับอยากให้ปรับแก้ในส่วนของการจราจรของทุกคนเนี่ยให้เหมือนกันหมดนะครับให้เหมือนกันหมดนะเพราะว่าอะไรนะครับหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมเวลาเล่นใหม่ๆเนี่ยใครที่เพิ่งเล่นนะครับเวลาขับออนไลน์เฮ้ยทำไมคันนั้นขับทะลุรถนะครับขับทะลุที่เขาก่อสร้างถนนใช่ไหมครับสงสัยกันไหมนั่นก็เพราะว่าการจราจรของเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นผมนะครับขับตาม2คันนี้อยู่แล้วก็อีกคนนึงเนี่ยที่ขับกับผมนะครับไม่มี2คันนี้นะครับเพราะว่าการจราจรของเราไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าข้างหน้าผมมีทำถนนแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยไม่มีนะครับมันส่งผลอะไรบ้างคือมันส่งผลชัดเจนนะเพราะว่าอะไรลองคิดดูว่าถ้าเราตามหลังใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยแล้วอยู่ข้างหน้าเขาหักมานะครับหักมาขวางเราอ่ะเฮ้ยไอ้นี่ขวางเราหรือเปล่าเกียร์เราหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยจริงๆเนี่ยเขาอาจจะหักหลบรถ NPC นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่เห็นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีนะครับปรับแก้ในส่วนของจราจรเนี่ยให้ตรงกันดีกว่าปกติเนี่ยการนอนหลับจะมีแค่กลางวันกลางคืนนะครับตอนนี้เป็นเวลาเดี๋ยวสตาร์ทรถก่อนบ่าย3นะครับตอนนี้เป็นบ่าย3นะเดี๋ยวผมถอยออกเข้าใหม่ทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวผมถอยกลับไปใหม่เห็นไหมฮะตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่มนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเลยตอนนี้คือ4:00นะครับเห็นไหมเวลาเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยมันจะเพิ่มเข้ามานะครับไม่ได้แบบหลับกลางวันตื่นกลางคืนหลับกลางคืนตื่นกลางวันนะครับมันจะมีช่วงเวลาเข้ามานะครับมีตอนเช้ามีหมอกมีอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเรานอนต่อไปอีกเนี่ยก็จะเป็นตอนเช้านะครับนี่คือตอนเช้านะครับเห็นไหมมันจะมีหมอกมานะครับโอเคครับใครที่อยากลบสกินนะครับก็ลองไปลบดูนะครับระวังนิดนึงในเรื่องของเวอร์ชันเกมด้วยเนาะเพราะว่าถ้าไฟล์เซฟกับไฟล์เกมมันคนละเวอร์ชันกันเนี่ยเราก็อาจจะต้องเริ่มเล่นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่อยากลบเกมลงใหม่นะครับพยายามอย่าแอดสกินเยอะเกินไปนะครับแอดที่เราชอบก็พอเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากได้กลางวันกลางคืนสวยๆไว้ถ่ายรูปเนี่ยก็เข้าไปนอนพักได้นะครับเข้าไปนอนแล้วก็เลือกช่วงเวลาที่สวยๆนะครับผมแนะนำช่วงเวลาเย็นๆนะถ้าใครที่จะถ่ายรูปนะครับช่วงเวลาเย็นๆนักขับไปตอนนักขับไปที่ป่าไม้อ่ะมันจะออกแนวสีส้มๆนะครับสวยๆใครอยากฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับก็ให้เปิดหน้าต่างแล้วก็ผมลืมพูดเรื่องดาเมจนะครับเครื่องยนต์พังเนี่ยแพทใหม่เนี่ยเครื่องยนต์พังง่ายมากนะครับดาเมจเนี่ยขึ้นค่อนข้างไวนะพยายามอย่าชนนะครับพยายามอย่าชนมากเกินไป
เราอาจจะควันขึ้นหรือว่ายางแตกก่อนไปถึงจุดหมายได้นะครับพยายามระวังเรื่องนี้นิดนึงแล้วก็เรื่องของน้ำมันนะครับครับให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับถ้าใครที่ไม่อยากเติมน้ำมันเนาะเพราะว่าถ้าเราขับช้าเนี่ยน้ำมันจะลดค่อนข้างไวนะครับส่วนเรื่องถนนใหม่ๆอะไรใหม่ๆเนี่ยก็ลองขับไปกินลมชมวิวดูนะครับมีเพิ่มเข้ามาต่างๆมากมายเลย